บายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้ข้าพเจ้าพันธบุญจิตนุสรรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการและรายการของพวกเราจะได้นำเอาของเขตเวียกงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมทั้งการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำผ่านทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และในอาทิตย์นี้ทางรายการของพวกเราก็ได้มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเสริญทวีตนั่นจะนำพาบรรณาธิการไปติดตามรับชมข่าวจากทางรายการของพวกเขาขันกรซึ่งจะได้เริ่มกันที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของคณะพักหักฐานกรมชลประทานในวันที่15กันยายนผ่านมากรมชลประทานได้จัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของคณะพักหักฐานของตนขึ้นอยู่ที่สโมสรสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเป็นประธานของสหายบุญคำศิดาวงศ์เลขาคณะพักหักฐานกรมชลประทานเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยสหายท้องผัดวงมณีห้องเลขาคณะพักกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้มีสหายคณะประจำพักคณะพักกระทรวงมีเลขาห้องเลขาคณะพักหักฐานสมาชิกพักอาวุโสและสมาชิกพักสมบูรณ์สำหงทั่วคณะพักหักฐานกรมชลประทานเข้าร่วมทั้งหมด76สหายหญิง18สหายสหายบุญคำศิดาวงศ์เลขาคณะพักหักฐานได้ขึ้นผ่านบทรายงานการเมือง5ปีผ่านมาให้ฮู้ว่าผ่านมาคณะพักหักฐานกรมได้เอาใจใส่สุกยู่สมาชิกพักพนักงานรัฐกรให้เอาใจใส่เข้าร่วมเสริมเสริมบรรดาข้อกำหนดมติคำสั่งคำแนะนำกฎหมายของรัฐและเอกสารต่างๆของขันเทิงได้วางออกอย่างเข้มงวดเอาใจใส่ซี่นำนำพาการพัฒนาเวียกงานชลประทาน7ธงเพียงใหญ่16ธงเพียงกลางและ14ธงเพียงน้อยสร้างเป็นแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชลประทานเป็นแต่ละบัญชีอย่างมีแบบแผนละเอียดและถือเอาเวียกงานศึกษาสำรวจออกแบบเป็นเวียกงานที่สำคัญในการพัฒนาระบบชลประทานตามท่าแห้งของทรัพยากรสภาพแวดล้อมและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจซีนำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างและฟื้นฟูโครงการชลประทาน165โครงการในนั้นสำเร็จแล้ว132โครงการและกำลังสืบต่อก่อสร้าง33โครงการโอกาสดังกล่าวสหายปริญญาเอกคำพจันทร์วงศนะคณะพักหักฐานยังได้ผ่านทางแผนพัฒนา5ปีในต่อหน้าเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดำเนินในต่อหน้ากองประชุมได้ดำเนินการปอนบัตรคัดเลือกเอาคณะพักหักฐานสุดใหม่ซึ่งมีผู้สมัคร7สหายเลือกเอา5สหายผ่านการปอนบัตรเลือกตั้งได้สหายบุญคำศิดาวงศ์เป็นเลขาคณะพักหักฐานสหายปริญญาเอกคำพจันทร์วงศนะเป็นห้องเลขาสหายนางบุญเทียนวงไกรสอนเป็นประธานกวดสหายปริญญาเอกวินวิไลไสยพรและสหายคำฮู้พันธวงศ์เป็นคณะพักหักฐานในตอนท้ายสหายท้องพัดวงมณีห้องเลขาคณะพักกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติโอลมต่อคณะพักหักฐานสุดใหม่จงเอาใจใส่ศึกษาอบรมนำพาการเมืองแนวคิดสมาชิกพักพนักงานรัฐกรและองค์การจัดตั้งมหาชนให้มีความรับรู้เข้าใจลึกซึ้งกำเนินต่อแนวทางนโยบายของพักเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างพนักงานให้มีระดับความรู้ด้านวิชาเฉพาะและยู่แห่งการสำรวจโดยเฉพาะแม่นการขยายระบบชลประทานที่ได้มาตรฐานเพื่อสนองนำให้แก่การผลิตกสิกรรมของชาวกสิกรในขอบเขตทั่วประเทศเสนอให้มีการกวดกาคืนระบบการสนองนำในแต่ละเขตและเฮามาต่อกันที่กองประชุมพบปะการมากวดกาและรับรองเอาเขตปลอดพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในระหว่างวันที่24ถึง27กันยายน2020ที่แผนกสิกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมพบปะการมากวดกาและรับรองเอาเขตปลอดพยาธิปากเปื่อยลงเล็บขึ้นต่างหน้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านบุญขวงคำบุญเฮืองห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงพร้อมด้วยวิศวการที่เกี่ยวข้องต่างหน้าสาธารณรัฐประชาชนจีนนำโดยท่านเจียงฮงจีหัวหน้าห้องการกักกันพืชและสัตว์กรมใหญ่ภาษีสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำนครซงซิงทานโลจินเวยหัวหน้าห้องการการค้ากิ่งแขวง12ปันนาพร้อมด้วยคณะโดยการเข้าร่วมของทานคำไหลศรีประเสริฐห้องเจ้าแขวงแขวงหลวงน้ำทาในที่ประชุมทานห้องเจ้าแขวงแขวงหลวงน้ำทาได้กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพรวมของแขวงหลวงน้ำทาโดยย่อให้ที่ประชุมรับทราบหลังจากนั้นทานห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้กล่าวว่าโครงการสร้างเขตปลอดพยาธิปากเปื่อยลงเล็บและสร้างสถานที่กักกันสัตว์อยู่เมืองสิง
ขวงหลวงน้ำทานี่แม้นมีความจำเป็นหลายและถูกต้องตามความต้องการของสองรัฐบาลซึ่งจะได้ใช้เป็นเครื่องมือสกัดกั้นพยานข้ามสายแดนแต่หัวทีและจะเป็นการประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงให้แก่การค้าขายแบบปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการลงทุนในการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีการขยายตัวท่านนางวิไลพรวรพิมพ์หัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รายงานให้ฮู้ว่าได้ทบทวนสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวน19ฉบับได้ยกระดับและปรับปรุงศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์ขั้นศูนย์กลางซึ่งปัจจุบันสามารถวิจัยพยาธิสัตว์ใหญ่ได้เซนพยาธิเต้าหุ้มเลือดแท่งติดต่อปากเปื่อยลงเล็บอหิวาสัตว์เขี้ยวเอื้องน้อยและวัณโรคงัวควายนอกจากนั้นยังได้สร้างศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมพยาธิสัตว์ข้ามสายแดนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลวงน้ำทาและแขวงพงสาลีได้กำหนดเอาเขตปลอดพยาธิปากเปื้อนลงเล็บแบบสักอย่างกันพยาธิและกำหนดเอาเขตกันซ้นของเขตปลอดพยาธิโดยมีรัศมีอ้อมรอบเขตปลอดพยาธิ3กิโลเมตรของเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทากำหนดเอาเขตท่อนโฮมสัตว์ใหญ่โดยมีรัศมีอ้อมรอบเขตกันซน47กิโลเมตรใน4เมืองคือเมืองสิงห์เมืองรองเมืองน้ำทาและเมืองเวียงภูได้อนุมัติให้3บริษัทคือบริษัท12ปันนาเยหงการค้าจำกัดบริษัท LS การค้าขาออกขาเข้าจำกัดและบริษัทลาวโกท้งพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์จำกัดในการก่อสร้างสถานที่กักกันสัตว์และโครงการเลี้ยงวัวสิ้นเป็นสินค้าซึ่งปัจจุบันนี้แม่นก่อสร้างสำเร็จแล้วสร้างตั้งฟาร์มอยู่ในเขตท่อนโฮมสัตว์ใหญ่3ฟาร์มคือฟาร์มเลี้ยงวัวสิ้นของบริษัท LS โกท้งและฟาร์มเลี้ยงสัตว์งัวสิ้นของบริษัทจิงกูในเวลาต่อมาขณะทีมงานได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกที่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับของท่านเจ้าเมืองเมืองสิงห์ในที่ประชุมท่านดร.สีทองพิภักขวงศ์ห้องหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างเขตปลอดพยาธิปากเปื่อยลงเล็บด้วยการซักยากันพยาธิสัตว์จากนั้นคณะเซียวซานฝ่ายจีนได้ประเมินด้านเอกสารที่ฝ่ายลาวสนองให้พร้อมทั้งเจรจาแลกเปลี่ยนกวดการติดตามมาตรฐานเทคนิคเลข TSN ทับ T4999-2017ของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้ลงประเมินภาคสนามเซนด่านกวดกาตามเส้นทางการคุ้มครองสัตว์เสี่ยงและการซักยากันพยาธิสัตว์เยี่ยมยามสถานที่กักกันสัตว์ของ3บริษัทและประเมินภาคสนามเกี่ยวกับการก่อสร้างฟาร์มในเขตท่อนโฮมสัตว์รวมทั้งความปลอดภัยทางชีวะและมาตรการอื่นๆมาหับสมกันต่ออีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือเสริมสลองวันวอโลกในวันที่28กันยายน2020นี้ที่สวนเจ้าฟ้างุมนครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรองค์การอนามัยโลกองค์การสุขภาพสัตว์สากลจัดพิธีเฉลิมฉลองวันต้านพยาธิวอโลกขึ้นให้เกียรติเข้าร่วมและเปิดงานในครั้งนี้มีท่านบุญขวงคำบุญเฮืองรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทานมาร์กจาคอบผู้ต่างหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวและทานนาซาฮายัตผู้ต่างหน้าองค์การอาหารและการเกษตรประจำลาวโดยมีองค์การปกครองบ้านพนักงานวิศการนักเฮียนนักศึกษาและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมเป็นขบวนฟุดฟืนจุดประสงค์ของการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวแม้นเพื่อเผยแพร่ทุกคนเห็นได้ความสำคัญของพยาธิวอและระลึกถึงคุณงามความดีของท่านลุยปาสเตอร์นักปราชญ์คนฝรั่งผู้คิดค้นวัคซีนการพยาธิวอจึงได้ถือเอาวันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันต้านพยาธิวอโลกซึ่งปีนี้ได้ครบรอบ14ปีทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิวอและช่วยกันต้านพยาธิวอให้หลายขึ้นเฉพาะคำขวัญวันต้านวอโลกปี2020นี้แมนห่วมแหงห่วมใจต้านพยาธิวอด้วยการซักยาในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวนอกจากกิจกรรมการเต้าโฮมชุมนุมแล้วยังมีกิจกรรมถามตอบหับรางวัลความรู้เกี่ยวกับวันโวการบริการซักยาป้องกันพยาธิโวโดยทีมงานแพทย์และสัตวแพทย์กรมเลี้ยงสัตว์และการประมงมาให้บริการจำนวน 2,000 เข็มโดยบ่ได้เสียค่าซึ่งงานดังกล่าวนี้มีประชาชนให้ความสนใจนำหมาและแมวมาห่วมซักยาป้องกันพยาธิโวเป็นจำนวนหลายและเฮามาต่อกันที่ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ที่แขวงหลวงน้ำทา
ในวันที่24กันยายน2020ท่านบุญขวงคำบุญเฮืองรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกที่แผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับของท่านพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาในที่ประชุมท่านหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาได้รายงานเกี่ยวกับการผลิตเกษตรกรรมและป่าไม้ใน9เดือนปี2020ผ่านมาซึ่งท่านได้ให้ฮู้ว่าการปลูกข้าวนาแซงปฏิบัติได้670เฮกตาร์ผลผลิตได้2160ต้นเทียบใส่เนื้อที่แผนการปฏิบัติได้ 95.17 ส่วนร้อยข้าวนาปีปฏิบัติได้ 9,598 เฮกตาร์เทียบใส่เนื้อที่แผนการปฏิบัติได้ 96.9 ส่วนร้อยการผลิตเป็นสินค้าและส่งออกมีสาลี่แข็งมันต้นยาสูบอ้อยหมากน้ำมันพืชตระกูลถั่วหมากแตงโมหมากกล้วยพืชสวนครัวและหมากไม้ต่างๆผลผลิตทั้งหมด 561,850 ต้นปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงประเภทงัวควายหมูแบสัตว์ปีกจำนวนทั้งหมด1ล้านกว่าตัวหลังจากนั้นคณะทีมงานได้ลงเยี่ยมยามห้องวิจัยพยาธิสัตว์ขามแดนเยี่ยมยามพื้นที่ทำการผลิตของปศุสัตว์เซนพื้นที่การปลูกอ้อยการปลูกพืชในเฮือนห่มฟาร์มเลี้ยงไก่พันไข่และโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพมาหับสมกันต่ออีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือพิธีมอบหับงบประมาณและเครื่องตัดหญ้าให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซั่วในวันที่22กันยายน2020ที่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซั่วบ้านนายางเมืองนาเซทองนครหลวงวิ่งจันทร์สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวได้มอบเงินสนับสนุนโครงการโคกหนองนาจำนวนมูลค่า 700,000 บาทหรือเท่ากับ200ล้านกว่ากีบและเครื่องตัดหญ้าจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นการสนับสนุนของบริษัท PTT ปตท.ให้แก่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซั่วให้เกียรติมอบหับครั้งนี้โดยทานคำลงไขควรเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยคณะจากบริษัท PTT และหับโดยทานกีแก้วสิงห์นาวงศ์หัวหน้าโครงการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ต่างหน้าให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้โดยมีหัวหน้าศูนย์ห้องศูนย์และวิชาการเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ทานดำรงไขควรเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวได้กล่าวย่องย่อการดำเนินงานและความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซั่วในระยะผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวว่าในไวนี้ท่านจะหมดวาระการประจำอยู่ลาวแต่อย่างใดก็ตามท่านมีความตั้งใจและอยากเห็นศูนย์แห่งนี้กลายเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนเป็นสถานที่สวยงามประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวชมเลือกซื้อผลผลิตได้และเป็นศูนย์ตัวแบบด้านเทคนิคเกษตรกรรมมาหับสมกันต่ออีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือกองประชุมระดมความคิดเห็นใส่ผลสำเร็จเบื้องต้นโครงการพัฒนาสหกรณ์เกษตรกรรมในชนบทภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าวันที่25กันยายน2020ที่ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์วิทยาเขตดงโดกได้จัดกองประชุมสัมมนาระดมความเห็นใส่ผลสำเร็จเบื้องต้นของโครงการค้นคว้าการพัฒนาสหกรณ์เกษตรกรรมในชนบทและนโยบายสนับสนุนขอบการความมือแม่น้ำคองแม่น้ำลันซางโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำอ้วนคำภูเกลรักษาการหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ท่านจิตทวิสัยผู้อำนวยการกองทุนรุ่นพรความทุกข์ยากกล่าวเปิดพิธีดังกล่าวโดยทานห้องศาสตราจารย์ท้องเพชรจันทนีวงศ์ห้องคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมีบรรดาอาจารย์นักค้นคว้าและต่างหน้าสหกรณ์เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาดังกล่าวได้นำเสนอการพัฒนาสหกรณ์ในชนบทและนโยบายสนับสนุนอยู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยคณะนักค้นคว้าจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งบทเสนอดังกล่าวได้ค้นคว้าให้เห็นถึงสภาพรวมจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคต่างๆของการพัฒนาสหกรณ์เกษตรกรรมอยู่ในเขตภาคกลางในพิธีดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้บรรดานักค้นคว้าที่มีประสบการณ์มีคำคิดคำเห็นใส่บทนำเสนอดังกล่าวพร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ด้านสหกรณ์อย่างมีบรรยากาศซึ่งกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้แม้จะได้นำเอาบทเรียนแนวคิดวิธีการต่างๆสังรวมเพื่อรายงานให้คณะรับผิดชอบโครงการค้นคว้าอีกต่อไปและเฮามาต่อกันที่กองประชุมระดมแนวความคิดต่อบทค้นคว้าเบื้องต้นในการพัฒนาสหกรณ์เกษตรกรรมในชนบท
ในอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มพัฒนาชนบทและสหกรณ์กองทุนลดพรความทุกข์ยากได้จัดกองประชุมระดมแนวความคิดเห็นต่อบทค้นคว้าเบื้องต้นในการพัฒนาสหกรณ์กสิกรรมในชนบทและนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตร์ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอยู่ที่สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของท่านเพชรสายเพียรเทพหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าพัฒนาวิสาหกิจและเสริมยงสากลสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติท่านคำอ้วนคำภูเกลรักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาชนบทและสหกรณ์ท่านจิตทวิสัยผู้อำนวยการกองทุนรับผิดชอบความทุกข์ยากพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อเป็นการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนเจาะจิ้มปัญหาต่างๆแบบวิสาการเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวางแผนนโยบายสหกรณ์ก็คือการพัฒนาชนบทติดพันกับการผลิตกสิกรรมแบบร่วมมือยูแฮงให้ก้าวไปเป็นระบบสหกรณ์เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชาวกสิกรในการขายผลผลิตกสิกรรมส่งเสริมการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดยติดพันการสุกยูส่งเสริมการผลิตกสิกรรมสะอาดสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตกสิกรรมเพื่อส่งออกส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างสินค้าโอดอปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงประชาชนในเขตชนบทมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมเศรษฐกิจมีการพัฒนาประเทศชาติมีความหุ่งเหืองสีวิไลมาหับสมกันต่ออีกหนึ่งข่าวๆนั่นก็คือกองประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านเทคนิคการสร้างเอกสารทางการในอาทิตย์ที่ผ่านมาห้องการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ร่วมกับกลุ่มนโยบายและนิติกรรมได้จัดกองประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านเทคนิคการสร้างเอกสารทั้งการขึ้นอยู่ที่สโมสรกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้โดยการเป็นประธานร่วมของท่านบัวจันทร์สิหาวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านอุดมศรีประเสริฐห้องหัวหน้ากลุ่มนโยบายและนิติกรรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกวิชาการทั้ง2ภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างเอกสารทั้งราชการการคุ้มครองเอกสารทั้งการและองค์การจัดตั้งในแขนงการกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทแนใส่หับประกันความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งเวียกงานให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับกฎหมายจะแจ้งหัดกลุ่มและสามารถปฏิบัติได้บ่สามารถปลอมแปลงได้มีความศักดิ์สิทธิ์หลังการลงลายเซ็นและจำกาสอดคล้องกับวัฒนธรรมมีลักษณะศาสตร์และเป็นเอกภาพกันของแขนงการกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบททั่วประเทศในตอนท้ายท่านประธานกองประชุมได้เน้นนักให้นักสัมมนากรทุกท่านจงนำความรู้ความสามารถในการสัมมนาในครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการห่างเอกสารกฎหมายดำรัสติคำสั่งและอื่นๆให้มีความหัดกลุ่มสั้นกระทัดหัดแต่ให้ได้ครบทางด้านเนื้อในและจุดประสงค์สร้างเป็นห่างเป็นปื้มคู่มือเพื่อให้เป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติให้วองไวทันใจหับประกันทั้งปริมาณและคุณภาพและสุดท้ายมาปิดท้ายข่าวกันทีพิธีปิดฝึกอบรมนโยบายด้านกสิกรรมและพัฒนาชนบทสำหรับพนักงานนำพาและคุ้มครองขันท้องถิ่นในอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบทลาวเกาหลีได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนโยบายด้านกสิกรรมและพัฒนาชนบทสำหรับพนักงานนำพาและคุ้มครองขันท้องถิ่นโดยการเป็นประธานของท่านสมหวังพิมสอนห้องหัวหน้าองค์การกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวมีนักสัมมนากรสาวทานหญิง1ทานมาจากแขวงจำปาสัก8ทานแขวงสารวัน6ทานและแขวงเสียกอง6ทานซึ่งแม่นพนักงานนำพาคุ้มครองลักแลงที่หักผิดชอบเวียกงานอยู่ขันแขวงขันเมืองการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นประกอบมี3ภาคใหญ่คือภาคทฤษฎีปรึกษาหารือและลงเยี่ยมยามภาคสนามในตอนท้ายของพิธีท่านประธานยังให้ทิศซี่น้ำต่อนักสัมมนากรเติมอีกว่าให้บรรดาสหายจงนำเอาบทเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมไปหมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนให้ได้รับผลดีผันขยายเป็นแผนงานและแผนการพร้อมทางจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้เวียกงานในแขนงการกสิกรรมและพัฒนาชนบทได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและที่ผ่านไปนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการขอพวกเขานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและต่อไปขอเชิญบรรดาท่านติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการขอพวกเขาคนก่อนแล้วจึงกลับมาสู่ในระยะที่2ของทางรายการบริษัทอีซีทองมอเตอร์มาแล้วรับไส้สาวกสิกรปัจจุบันพวกเขามีกลจักกสิกรรมยี่ห้อคูโบต้าจำหน่ายแล้วสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือถนนอาเซียนเต้สองเมืองสิโคตะบงนครหลวงเวียงจันทน์สาขาต่างแขวงตั้งอยู่แขวงบุญคำไซแขวงสวรรณเขตและแขวงหลวงพะบาง
ด้วยรถไถนานังครับมีทุกรุ่นแต่น้อยหาใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องไถนาคาดปลูกมันต้นอัดแน่งเฟืองเพื่อการเลี้ยงสัตว์รถเกี่ยวเข้ารถดำน้ำแบบนังครับและยางตามพร้อมนี้ยังมีนายสร้างที่สำนักงานและอะไรของแท้ดูแลบริการทานพวกเขาพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมการผลิตด้วยน้ำใจน้อยน้อยเอาโทรศัพท์ไม่เบาเด้อฮัลโหลบริษัทอินซิทองมอเตอร์บ่จำหน่ายรถไถนารถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบ่ใครสนใจรถไถนารถนางคาบ่ฮู้ว่าสิติดต่อซื้อได้อยู่ไสน้อท่านสามารถพัวพันได้ที่บริษัทอินซิทองมอเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองด้วงเหนือถนนเต้โสงมื้อ10โคตะบองนครหลวงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซโทร0547909555สาขาสวรรณเขตโทร0414310097สาขาหลวงพ่อบางโทร0714101187ครับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั่นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นและในอาทิตย์นี้ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้ของพวกเฮาจะได้นําเอาเทคนิคการทุ่มงาไม้ให้มากนําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมส่วนว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการขึ้นใดนั้นเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้เทคนิคการทุ่มงาการตอนกิ่งไม้ให้มากการทุ่มงาคือการเฮ็ดให้งาเกิดหากอยู่กับต้นพ่อแม่พันธุ์จะได้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์คือกับต้นพ่อแม่พันธุ์ทุกประการคัดเลือกเอากิ่งงาที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุ6หา8เดือนเพราะเป็นงาที่กำลังขยายตัวและแข็งแรงดีถ้างาแก่เกินไปจะเฮ็ดให้ขยายตัวซ่าและตายไวงาที่จะเฮ็ดการโทมต้องบ่มีพยาธิหรือแมงไม้เข้าทำลายต้องเป็นต้นที่ออกดอกมาแล้วหลายกว่า3ปีและงาที่เฮ็ดการโทมต้องมีขนาดเท่าหัวป้อมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการโทมงามีคือมีดคัตเตอร์มีดตัดกิ่งงาถุงยางไซส์ขนาด2คูณ4นิ้วเทปเขียนขุยมะพร้าวและเสือกฟางการทุ่มงามีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้เจ้าเนาะบัดนี้เฮาก็จะมาเฮ็ดวิธีการทุ่มงาเนาะที่แรกเฮาต้องเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้คือเป็นมากส้มโอพันธุ์ทองดีของเฮาเนาะคือเป็นส่วนพ่อแม่พันธุ์ของเฮาการเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์คือเฮาต้องเลือกต้นที่ให้มากมาแล้วอย่างน้อย3ปีขึ้นไปเพราะว่าเฮาจึงรู้ว่าต้นนี้ดีหรือบ่ดีเฮาจึงทําการขยายพันธุ์ตัวนี้เนาะหลังจากเฮาเลือกต้นแล้วเฮามาเลือกงาการเลือกงาคือเป็นงาที่บ่อ่อนหรือว่าบ่แก่เกินไปต้องเบิ่งงาเป็นสีน้ําตาลปนเขียวนิดนึงเนาะตัวนี้เนาะคืองาเป็นงาที่ปลอดพยาธิแล้วก็เป็นงาที่ออกอยู่นอกทรงฟุ้มมุม45ขึ้น45องศากันไปเนาะหลังจากเลิกงานแล้วเฮามาเฮ็ดการปาดปักบาดเนาะขั้นตอนแรกคือเฮาต้องปาดปักบาดอ้อมการปาดปักบาดคือหั่นอ้อมเนาะอ้อมรอบงานแหละเพื่อเฮาจะได้ลอกเปลือกออกเนาะหั่นอ้อมหลังจากหั่นเบื้องเทิงแล้วมาหั่นเบื้องลุ่มห่างกันอยู่2หา3ซังตีตัวนี้จากเฮาหั่นแล้วเฮาใส่ปลายมีดกรีดเพื่อลอกเปลือกเปลือกส้มโอมันจะหนาหน่อยนึงเนาะหลังจากเขาลอกเปลือกออกแล้วเขามาขูดเขาจะขูดเนื้อเยื่อออก
เพื่อเฮาตัดท่อลำเลียงธาตุอาหารของมันมันจึงเฮ็ดให้มันออกหากบนออกหากคือเฮาจะออกอยู่บนปากบาดเบื้องถึงวิธีขูดคือขูดแต่เทิงลงลุมบ่ให้ขูดขึ้นขูดลงการขูดก็ต้องขูดให้สม่ำเสมออ้อมเพื่อให้ปากบาดมันละเอียดเนาะขูดจนให้เมือกมันเบิดแหละเจ้าเนาะเมื่อเฮาปาดหรือว่าขูดเนื้อละเอียดแล้วเฮาก็นําขุยบักพร้าวตัวนี้เป็นขุยบักพร้าวที่เฮาผสมน้ําเนาะให้ได้ความสุ่ม75% เนาะความสุ่มหลังจากนั้นก็นํามาปาดตามรองงาวของถุงคือใส่ปลายมีดปาดจับปัดแล้วก็บี้ครึ่งบี้มันครึ่งเนาะตัวนี้เนาะเพื่อจะให้งามาอยู่ครึ่งกลางแล้วก็ใส่เสื้อฟางมัด2ส่วนมาโอบใส่ปากบาดนี่เนาะต้องให้มันปิดฟากใดฟากหนึ่งเพื่อบ่ให้แมงไม้เข้าไปรบกวนหรือว่ามดเข้าไปเจาะจากนั้นก็ใส่เสื้อฟางมัดมัดคือมัดอยู่2ส่วนเนาะเบื้องเทิงและเบื้องลุมให้แน่นดีตัวนี้เนาะบ่ให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาจากเฮาปฏิบัติขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็รอหรือว่าติดตามเมื่ออายุได้35วันก็จะสังเกตเห็นเป็นหางสีขาวแท้ออกมาตามเบ้านี่เนาะหลังจากนั้นเฮาก็ไล่ไปเลยเป็น45-50วันเฮาก็สามารถตัดไปซ้ําใส่ในถุงได้เนาะเจ้าระยะที่บ่เหมาะสมในการเฮ็ดโถมงาคือ 1. ระยะที่งากำลังออกมากหรือกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นเพราะในระยะนี้ต้นพอแม่พันธุ์บ่แข็งแรง 2. ในระยะฤดูร้อนเพราะต้องได้หดน้ำอย่างหน่อย1ครั้งต่ออาทิตย์และ 3. ในระยะที่มีอากาศหนาวต้นไม้กำลังพักตัวฉะนั้นงาโถมจะออกหากซากว่าปกติจึงเป็นระยะที่บ่เหมาะสมส่วนระยะที่เหมาะสมในการเฮ็ดโถมงานั้นแม่นระยะต้นฤดูฝนเนื่องจากว่าในระยะดังกล่าวความชุ่มของอากาศแม่นมีปริมาณสูงการคายน้ำหรือการระเหยอายของน้ำภายในเบ้าแม่นมีน้อยฉะนั้นจึงเหมาะสมสำหรับการเฮ็ดโถมงาไม่ให้มากและที่ผ่านไปนั่นก็แมนข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเขานําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและทุกๆท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเขาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3และก็จะจากกันนี้ขอกล่าวคําขวัญของกองทุนลดพรความทุกข์ยากให้ทุกท่านได้รับทราบนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์และหากว่าภาคส่วนใดหรือบุคคลใดอยากจะประกอบความคิดเห็นให้กับกองทุนลดพรความทุกข์ยากก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1611ในโมงราชการและมาฮอดนี้เวลาของพวกเฮาขอใกล้จะหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจนํากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมทั้งกองทุนลดพรความทุกข์ยากที่สนับสนุนรายการของพวกเฮามาโดยตลอดมาฮอดนี้ข้าพเจ้าพันธบุญจิตตนุสรณ์พร้อมด้วยทีมงานโทรภาพแห่งชาติและทีมงานข่าวสารของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันในโอกาสหน้าสบายดี